สวัสดีครับพบกับคูเบิตไลฟ์สวสดอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันที่17พฤษภาคมนะฮะศูนย์สอบยังไม่เปิดนะครับศูนย์สอบแจ้งว่าจะเปิดทําการหลังจาก30พฤษภาคมนะครับซึ่งต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเกิดสถาน,ถานการณ์โควิด ยังปกติอยู่ก็อาจจะเปิดเดือนหน้านี่แหละด้านเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนนะฮะสำหรับใครที่ต้องยื่นคะแนนในช่วงนี้แต่ยังไม่มีผลคะแนนนะครับแนะนำว่าให้นักเรียนเนี่ยไปต่อรองกับบริษัทที่เปิดรับสมัครงานเพราะว่าเขาอาจจะเห็นใจได้นะเนื่องจากว่าศูนสอบไม่เปิดมาเกือบ2เดือนแล้วอะนะครับ เราก็ไม่ได้สอบสิใช่ไหมลองไปเจรจาดูนะฮะทุกอย่างเนี่ยสามารถพูดคุยได้นะครับที่ก่อนเริ่มนะฮะมีคำคมมาฝากนะครับเขาบอกว่า people lie เอาไมไม่ดีอ่ะไม้ไม่สวยหรือว่าอะไรเอาไมา้เด็ดตรงนี้อาานโอเคอ่ะคำคมนะครับก็คือ people lie actions don't lie แปลว่าโกหกใช่ไหมฮะ lie ปกติแปลว่าโกหกประโยคเนะี้ยแปลว่า มนุษย์เนี่ยโกหกได้แต่การกระทําไม่สามารถโกหกได้เช่นนักเรียนบอกครูเบิร์ตว่าเนี่ยหนูขยันมากเลยแต่ทําไมไม่เข้าใจว่าได้คะแนนมาแค่80เองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาข้อจริงเนี่ยสมมติครูเบิร์ตเห็นนักเรียนอ่านหนังสือนักเรียนอ่านวันละ5นาทีอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ชั่วโมงเดียวแล้วหายไปเป็นเดือนไม่ได้อ่านอีกเลยมาเตรียมตัวอีกทีหนึ่งใกล้สอบ 2วันอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็แสดงว่าไม่ได้ขยันทุกวันจริงแบบนี้นะครับการกระทำโกหกไม่ได้นะครับแต่คําพูดโกหกได้นะครับเดี๋ยวเรามาไม่โกหกในการกระทําแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะตะลุยโจทย์แบบมินิกันครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่นะครับถัดไปจะเป็นพาร์ทห้าหกเนะฮะครูเบิร์ตเอาจํานวนข้อสอบจริงมาหาร5นะครับดังนั้นวันนี้จะเหลืออ,อีก20ข้อข้อสอบจริงจะเป็นร้อยข้อไง หาร5ก็เลยเหลือ20นะครับได้คะแนนเท่าไรนะครับให้เอาไปคูณ5สมมติถูก1ข้อก็เท่ากับข้อสอบจริงเนี่ยถูก5ข้ออันนี้เล่นๆนะเล่นๆมันอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆนะครับอ่ะพาร์ท5วัดกรัม,มาคกำกศัพท์นะครับเริ่มจากข้อที่22นะฮะ22เนี่ยเขาวัดกรัม,มาเพราะให้คำว่า reduction reducing reduced ซึ่งเป็นรากศัพท์เดียวกันมาให้เลย สังเกตนะครับว่าช่องว่างอยู่หน้าคำนามคือคำว่า rate 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 แปลว่าอัตราถูกไหมฮะอัตรานะครับช่องว่างอยู่หน้าคำนามแสดงว่าอาจจะเป็น adjective ใช่ปะเพราะ adjective อยู่หน้าคำนามได้เหมือน beautiful woman อนะแต่โดยปกติแล้วอ่ะ adjective มักจะลงท้ายด้วย or us f o l l b l e ีบถูกไหมฮะ Or us f u l l b l e ีบเป็น adjective จำไว้ให้ดีแต่ใน choice มีไหม all us f u l l b l e ีบมีปะไม่มีนะครับดังนั้นนะักเรียนต้องเข้าแผนสำรองนะครับเคยสอนไปแล้วแผนสำรองก็คือว่าให้จำว่า adjective บางตัวมักจะลงท้ายด้วย ing หรือไม่ก็ ed นะครับ adjective บางตัว อาจจะลงท้ายด้วย ing หรือ ed ได้นะครับ b boy กับ c cat มีสิทธิ์เอาแล้วจะเลือกอะไรอะ่ะถ้าไม่รู้อะ่ะถ้าต้องเดานะครับให้เดาง่ายๆก่อนว่าในกรณีที่คำนามข้างหลังเป็นคนให้ตอบ ing ไว้ก่อนเพราะคนเนี้ยมักจะทำเองคำที่ลงท้ายด้วย ing อะ่ะหลายคำมักจะสื่อว่าทำเองเช่น working woman ผู้หญิงที่ทำงานเลี้ยงตัวเองนะฮะทำเองแต่ถ้าเกิดคำข้างหลังไม่ใช่คนเช่น car ไม่ใช่คน adjective อาจจะลงท้ายด้วย ed เช่น used car รถที่ใช้แล้วก็คือรถมือสองอะนะครับแลนะถ้าเดานะเป็นคน ing ไม่ใช่คน ed ไปก่อนแต่ไม่ร้อนะเว้ยไม่100%ออันนี้คือเดานะฮะอ่ะ ถ้าดา r เร e ไม่ใช่คนงั้นตอบเป็น ed ไปก่อนตอบข้อ c cat ซึ่งบางเอิญถูกพอดีถูกพอดีอดนะฮะ reduced rate แปลว่าอัตราที่ลดลงนะฮะอัตราที่ลดล,ลดลงเช่นลดราคาแบบเนี้ยประโยคเนี้ยเขาบอกว่า all of John self help ebooks เขาบอกว่าหนังสือ e-book ที่เป็นหนังสือช่วยพัฒนาตัวเองอะ self help ช่วยพัฒนาตัวเองนะฮะพวก t w to ของจอเนะี will be offered at a reduced rate next month ะจะถูกเสนอขายด้วยราคาที่ถูกลงเดือนหนห้านะครับบางคนถามว่าเอา้าแล้วทำไมไม่ไม่ใช้ reducing อะทำไมไม่ใช้ reducing ก็คือฝรั่งเขาไม่ได้ใช้เหตุผลไม่มีอะไรมากถ้าฝรั่งใช้ก็คือถูกถ้าฝรั่งไม่ใช้ก็คือผิด ดังนั้นจริงๆต้องจำแต่ถ้าไม่รู้ก็คือเดาไงไม่ใช่คนก็ ed เป็นคนก็ ing ไปก่อนนะครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงนะฮะอันนี้บังเอิญถูกพอดีต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะฮะจำฮะ reduced rate reduced rate อัตราราคาที่ถูกลงลดลงนะครับถัดไป23 23เนี่ยวัดคำศัพท์เพราะเป็นลี่หมดเลยนะครับต้องแปล หลีเกเลี่ยงไม่ได้คำว่า presently แปลว่าอะไรดี presently โอ้ยแปลว่าปัจจุบันเบ่า present er, แปลว่าปัจจุบันนี่ presently ก็น่าจะปัจจุบันวะไม่ใช่ presently แปลว่าเร็วๆนี้ฮะแปลว่าเร็วๆนี้บางทีมันจะแปลไม่ตรงตัวเสมอไปนะฮะ presently เร็วๆนี้แต่ present คือปัจจุบันนะครับส่วนคำว่า immediately immediately แปลว่าทันทีทันใด immediately ทันทีอันใดนะฮะ frequently แปลว่าบ่อยมาก frequently บ่อยมาก frequently บ่อยมาก recently ไม่นานนี้ recently ไม่นานนี้ recently ไม่นานนี้นะครับต้องแปลประโยคนะเขาบอกว่า candidates who have passed the written test ผู้ที่มาสมัครงานอ่ะ candidate ผู who ้สมัครนะฮะคนที่มาสมัครงานอ่ะ คนที่ผ่านข้อเขียนแล้วแบบทดสอบแบบข้อเขียนแล้ว should proceed proceed จำนะเคยออกสอบ proceed แปลว่ามุ่งไปสู่เดินไปสู่หรือดำเนินการก็ได้ proceed มุ่งไปสู่หรือดำเนินการ proceed มุ่งไปสู่หรือดำเนินการจงมุ่งไปสู่เดินไปอะที่ห้องประชุมนะ อะไรไม่รู้ after their interview หลังจากสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วนะครับ interview สัมภาษณ์นะ interview สัมภาษณ์ก็เหมือนจะบอกว่าเนี่ยผู้สมัครที่สอบข้อเขียนผ่านนะครับให้เดินไปที่ห้องประชุมนะให้เดินไปที่ห้องประชุมถ้าดูจากคำศัพท์ก็ต้องเดินไปทันทีไนงะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จต่อเป็นข้อ b boy เร็วๆนี้ไม่ได้ เร็วๆนี้คือยังไม่เดินนะนะฮะบ่อยมากก็แปลกไม่นามนมานี้ก็ไม่ใช่นะฮะดังนั้นตอบ immediately immediately ทันทีทันใดนะครับถ้าไป24 24ิบี่ยี่สิสเนี้ยวัดสรรพนาม what วาัด pronounpronoun คือพวก i u v d h ชิดออกสอบทุกชุดออกสอบทุกชุดนะครับอ่ะข้อนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องแปลยเยอะก็ได้ นักเรียนสังเกตช่องว่างอยู่หนะ้าคำว่า on on department on คืออะไรอะ่ะ on มันจะเป็นการเน้นว่าเป็นของเราจริงๆเป็นของเราจริงๆเช่นครูเบิร์บอกว่า my house มันจะแปลว่าบ้านของฉันถูกไหมแต่ถ้าพูดบ้านของฉันนะ่ะมันดูแบบว่ามันดูแบบไม่ได้เน้นนะ่ะมันอาจจะเป็นบ้านแม่กไ็ได้ถูกไหม หรือบ้านของพ่อแล้วเราไปอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดครูเบิร์ตพูดว่า my own house ฉันมีสิทธิ์ขาย my own house ได้บ้านของฉันจริงๆได้คือเป็นการเน้นไปอีกว่าเป็นของเราจริงๆเป็นการเน้นเพิ่มนะฮะถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่เป็นการเน้นย้ำาของเราจริงๆนะฮะอ่ะข้อนี้เจอ on จำเลย on มากมาพร้อมกับพวก My, your, our, their, his, her, is นะฮะพวกคำที่แปลว่าของฉันของคุณอนะ My, own, your own, his own ใน choice มีข้อเดียวคือ his own department แผนกของเขาจริงๆนะครับเดี๋ยวลองแปลให้ฟังเขาบอกว่า for consideration of attending the conference คำว่า consideration กล่าวว่าการพิจารณา consideration การพิจารณานะครับสำหรับการพิจารณาว่าใครบ้างจะเข้าร่วม attend เข้าร่วมการสมรานานี้ Mr White will select three candidates คุณไว้เนี่ยเขาจะเลือกคนที่สมัครมา3คน from within his own department จากภายในแผนกของเขาเอง ไม่ใช่แผนกคนอื่นนะ,ะแผนกของเขาเองเลยนะครับจริงๆไม่ใส่องค์ก็ความหมายเดิมแหละแต่ใส่เหมือนเป็นการเน้นเพิ่มของเขาเลยอะ่ะไม่ไม่ยุ่งแผนกอื่น He ไม่ได้เพราะ He มักอยู่หน้า v ว r b self ไม่ได้เพราะ himself แปลว่าตัวของเขานะครับอันนี้ต้องการสื่อว่าแผนกของเขาไม่ใช่ตัวเขา him มักอยู่หลัง Ver b หรือหลัง Pre สเพ แต่เนีหลังเพรสโพก็จริงแต่ก็ไม่ได้ him own นี่ไม่มี him own ไม่มีมีแต่ his own นะฮะ his own his own my own your own ได้นะครับตอบเป็นข้อด,ดีดอกฮะถัดไป25นะครับใครฟังสดอยู่เดี๋ยวโคาเบิร์ตจะดูคอมเมนต์หลังจากจบชุดนี้นะนะครับ25นะครับ what คำศัพท์นะฮะใครดูไลฟ์สดอยู่นั้นใหพิมพ์คำตอบมาเรื่อยๆได้เลยแล้วลองนับแต้มดูนะครับ ได้หนึ่งข้อก็เท่ากับ5ข้อข้อสอบจริงข้อนี้วัดความหมายสับนะครับต้องแปล solicit แปลว่าขอร้อง s o l i c i ขอความช่วยเหลือขอร้องอะไรบางอย่าง recommend แนะนำ entice แปลว่าชักจูง entice ชักจูง entice ชักจูง resign ลาออก resign ลาออกนะครับโจ์บ,บอกว่า before the business development team engage's and engage แปลว่าเข้าร่วมนะฮะก่อนที่ before ก่อนที่ทีมพัฒนาธุรกิจนะครับต้องแปลย้อนนิดนึงทีมพัฒนาธุรกิจจะเข้าร่วมการพูดคุย with i s c l a n กับลูกค้าของเขา c l a n s ลูกค้า c l a n ลูกค้านะครับ is ก็คือทีมอนะบางทีเขา มองว่าทีมเป็นทีมงานอาจจะแทนด้วยอิดก็ได้นะนะครับหรืออาจจะแทนด้วยคําว่าเด y ก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่การมองถ้ามองว่าเป็นทีมอะทีม well อาจจะแบบยังไม่สืบถึงแบบเป็นคนชัดเจนก็อิดไปก่อนแต่ถ้าเรามองว่าอะยังไงก็คนก็เป็นเดก็ได้ไม่มไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะแล้วแต่การมองนะครับเหมือนคำว่า BUSINESS อาจจะแทนด้วย It ก็ได้แทนด้วย day ก็ได้นะฮะเนี่อะ พอมาอีบันทัดหนึ่งเขาเปลี่ยนเป็นเด y ละแล้วแต่อารมณ์คนพูดนะฮะเนี้ยพวกเขาจะจเป็นต้องอะไรฮะ Help of a consultant consultant ผู้ให้คำปรึกษา consultant ผู้ให้คำปรึกษาเขาจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษาขอความช่วยเหลือขอร้องคือ solicit 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 นะครับก่อนที่จะเข้าร่วมการคุยกับลูกค้าทีมนี้จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึกษานะครับสับท้าทายนิดหนึ่ง26นะครับ26วัดกรัม,มาแต่ท้าทายมากลองพิมพ์มานะว่าถูกไหมใครดูไลฟ์สดอยู่นะฮะข้อนี้เนี่ย วัดกันมาเพราะมีคำว,ว่า direct รูปต่างๆกันมาให้ช่องว่างอยู่หน้าคำว,ว่า competition 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 แปลว่าการแข่งขัน competition การแข่งขันนะฮะแล้วอยู่หลัง in พูดง่ายๆอะช่องว่างอยู่หน้าคำนามแสดงว่าเป็น adjective เป็น adjective แต่ adjective แบบปกติลงท้ายด้วย o l as football ใช่ปะ ปกติ adjective ลงท้ายด้วย all us f o o b a l e a t แต่ใน choice มีปะไม่มีไม่มีมมงั้นต้องใช้แผนสำรองแผนสำรองกันเลยฮะไม่วิ n งก็ ed ถูกไหมลงท้ายด้วย ewing หรือ ed อ,อ๋อง่ายเลยข้อนี้ตอบ ed ไงผิดเลยนะฮะผิดเลย a ผิดฮะตอบเป็นข้อ d dog ต้องจำเพราะ เป็นข้อยเวนอันนี้ต้องจับภาษาอังกฤษจะไม่มีอะไร100% direct เป็น adjective ได้แปลว่าตรงนะฮะตรงไปตรงมา direct แปลว่าตรง direct แปลว่าตรงนะฮะ direct call โทรสายตรงเข้ามานะฮะ uh, directed เขาไม่ใช่นะครับ direct เป็น verb ได้เลยนะถ้าเป็น verb แปลว่าเหมือนกับพุ่งเป้าไปที่นะพุ่งเป้าไปที่ใดที่หนึ่งนะฮะ แต่ถ้าเป็น adjective แปลว,ว่าตรงลองแปลน,นิดนึงเขาบอกว่า since entering the market ตั้งแต่เข้าตลาดนี้ JY Computers had been in direct competition บริษัทคอมพิวเตอร์แห่งนี้ก็ได้เข้าสู่การแข่งขันโดยตรงการแข่งขันโดยตรง with the leading providers กับบริษัทบริษัทชั้นนำมากมาย providers คือผู้จัดหาผู้จัดหาสินค้าอะไรก็ได้มาให้นะฮะขู์ตแปลงง่ายๆว่าบริษัทไปก่อน o f c o m p พิ e r h อร์ w a r e คือเข้าสู่การแข่งขันโดยตรงกับบริษัทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเอเชียในประเทศเอเชียนะฮะฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณนะนะ์ที่จับต้องได้ ถ้าจับต้องไม่ได้คือพวกโปรแกรมเครียกซอฟต์แวร์ใช่ไหมฮะฮาร์ดแวร์คือจับต้องได้อุปกรณ์ต่างๆตอบเป็นข้อดีดอกก็มักจะมีนักเรียนถามว่าทำไมตอบข้อ A ไม่ได้ทําไมอะ่ะเอาง่ายๆเลยตอบข้อ A ไม่ได้เพราะฝรั่งไม่ใช้นะฮะถ้าฝรั่งใช้ก็ตอบข้อ A ได้แต่ฝรั่งเขาไม่ใช้ไงคือต้องจำอะนะฮะ direct competition direct competition direct competition นะครับถ้าไป27นะฮะ27 ข้อ27นะครับจบข้อนี้ใครดูไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวเบิร์ตอ่านคอมเมนต์นะฮะยีบใน choice เป็นคำศัพท์ต่างๆกัน w h a m m a r เอ้ยไม่ใช่ What vocab What ความหมายศัพท์แปล impartial แปละว่าเป็นกลางหรือยุติธรรมนั่นเอง impartial เป็นกลาง impartial เป็นกลางนะฮะ essential แปละว่าสำคัญ essential สำคัญ essential สำคัญ controversial สอนไปแล้วแปลว่าอะไรจำได้ล้าเจอหลายรอบมาก controversial แปลว่าที่เป็นที่ถกเถียงกันได้ไม่จบไม่สิน้นแปลายาวไปไหมเป็นที่ถกเถียงกันได้ง่ายนะฮะเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นที่ถกเถียงกันได้ง่ายเขาเรียกว่าเรื่องนั้นมัน controversial เช่น ผู้ชายหรือผู้หญิงทำงานเก่งกว่ากันอันนี้เป็นประเด็นที่ controversial เถียงกันตายเลยพักการเมืองไหนดีกว่ากัานเนี้ย controversial แน่นอนนะฮะไม่ต้องตอบมานะครับอ่ะส่วน diverse นะ,ะ diverse แปลว่าหลากหลาย diverse หลากหลายแตกต่างกันไปนะฮะโจ์เขาบอกว่า despite their affiliation affiliation affili แปลว่าการเกี่ยวข้อง affiliation การเกี่ยวข้อง affiliation การเกี่ยวข้อง despite แม้ว่า despite แม้ว่าแม้ว่าการเกี่ยวข้องของพวกเขา with the companies เกี่ยวข้องกับบริษัท they represent represent คือเป็นตัวแทนคือจะสื่อแบบนี้ว่าแม้ว่าอาแม้ว่าบริษัทเนี้ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ บริษัทที่เขาเป็นตัวแทนอยู่ judges กรรมการ of the startup competition กรรมการของการแข่งขันทำธุรกิจแบบ startup นะฮะรู้สึกช่อง workpoint เคยมีคือเอาบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ๆมาแข่งกันว่ามีใครว่ามีเอาว่าของใครไอเดียดีสุดนะฮะก็เป็นรายการแบบนี้นแหละ startup competition กรรมการของรายการแข่งขันทำธุรกิจเนี่ย a r a s k to remain ได้ถูกขอร้องว่าขอให้ remain ยังคง remain ยังคงยังคงเป็นแบบไหนฮะกรรมการต้องยังคงยุติธรรมหรือเป็นกลางตอบเป็นคำว่า impartial 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 ยุติธรรมหรือเป็นกลางฮะ